บรรยากาศที่อาคาร Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานีที่กระทรวงมหาดไทยโดยกรมการพัฒนาชุมชนได้จัดงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2567โดยตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาได้มีประชาชนทยอยเดินทางเข้ามาร่วมงานและเลือกซื้อสินค้าที่จัดแสดงภายในงานจำนวนมากโดยเฉพาะการเปิดบูธของศูนย์ศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้นำผลิตภัณฑ์ของศูนย์ต่างๆมาจัดแสดงและจำหน่ายทั้งผ้าไหมไทยผ้าทอไทยกว่า 300,000 ผืนที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากนอกจากนี้ยังมีสินค้าโอท็อปชั้นนำจาก4ภาครวมถึงโซนผ้าไทยใส่ให้สนุกที่มีการจัดแสดงนิทรรศการผ้าไทยเพื่อร่วมเชิดชูคุณค่าผ้าไทยสามารถสร้างรายได้สู่ชุมชนพร้อมหนุนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตทั้งนี้ประชาชนที่ร่วมงานส่วนใหญ่ต่างชื่นชอบสวมใส่ผ้าไทยจากเอกลักษณ์และความงดงามของแต่ละท้องถิ่นซึ่งปัจจุบันมีการพัฒนารูปแบบหลากหลายเพื่อให้เข้ากับยุคสมัยใหม่ที่มาเขาเป็นงานของสมเด็จพระนางเจ้าด้วยก็ชอบงานท่านก็มาทุกครั้งที่ท่านจัดชอบมาดูงานท่านมาดูไทยๆนี่แหละหมายถึงว่าจะเห็นพัฒนารูปแบบของผ้าไทยเอาไปใช้ให้แบบให้สวยขึ้นให้ดูทันสมัยขึ้นให้ดูเข้ากับเด็กรุ่นใหม่เนาะเพราะคนรุ่นเก่าพวกเราอะไม้เก่าแล้วอะเด็กรุ่นใหม่อะควรจะใส่ผ้าไทยเยอะๆเพราะจริงๆผ้าไทยเรามีเสน่ห์มากเลยขณะเดียวกันที่กลุ่มผ้าทอขิดไหมบ้านโพคำจังหวัดหนองบัวลำพูเชิญชวนผู้เข้าร่วมงานเข้าชมความงดงามของผ้าท้องถิ่นของจังหวัดที่มีความโดดเด่นและเป็นลวดลายโบราณผสมผสานกับความร่วมสมัยในปัจจุบันก็เขาจะออกแบบว่าต้องประยุกต์ใช่ไหมคะเป็นเพื่อประยุกต์เนี่ยมันหมายถึงว่าเอาจากโบราณมาประยุกต์ให้เป็นปัจจุบันก็คืออย่างเงี้ยอย่างที่เราทำเนี่ยโบราณจะออกเล็กๆแต่พอต่อมาเราก็ได้ความคิดที่ว่าเอามาผสมผสานกันสำหรับในเวลา 15:00 นจะมีการเปิดงานอย่างเป็นทางการผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมและเลือกซื้อสินค้ามากกว่า 2,000 บูธรวมถึงการแสดงของศิลปินที่มีชื่อเสียงรวมถึงการจัดจำหน่ายอาหารจากร้านต่างๆทั่วประเทศระหว่างวันที่10-18สิงหาคมนี้ตั้งแต่เวลา 10:00 นจนถึง 21:00 นของทุกวันธนัชพรใจสมุทรรายงาน